สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องประกอบแล้วก็รีวิวนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น Figurelight Standard นะครับผม Super Sia Goten Cruise นะฮะคือตัวนี้จะเป็นร่างฟิวชั่นนะครับระหว่างตัว Goten นะฮะแล้วก็ Trunk Cruise นะครับก็ตัวนี้จะมีแถมพาร์ทผีนะฮะมาให้3ตัวด้วยนะครับเพราะตัวนี้เนื่องจากว่าการประกอบนะครับไม่น่ายุ่งยากนะครับสำหรับตัว Goten Cruise นะครับผมแล้วก็จะมีพาร์ทมือมาให้นะครับนี่มี3คู่นะครับ4แบบนะฮะก็จะมีทั้งแบบชี้นิ้วนะฮะและแบบวิกตอรี่นะฮะก็ร่างนี้ก็สู้กับตัวจอมันบูนะฮะเป็นช่วงท้ายๆนะครับของในหนังสือการ์ตูนแล้วนะครับนี่ตัวผีนี่คือถ้าไปแตะปุ๊บมันจะระเบิดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับสำหรับกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยก่อนอื่นนะฮะเราก็มานับถุงกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือถุงที่1นะครับจะเป็นในส่วนของพาร์ทเอฟเฟคนะครับแล้วก็ตัวผีนะฮะถุงที่2นะครับถุงที่3นะฮะถุงที่4นะฮะจบแล้วนะครับมีแค่นี้เลยนะครับ4ถุงเบาๆนะครับแล้วก็จะเป็นป้ายคำเตือนนะฮะแล้วก็คู่มือทีนี้มาดูในส่วนของคู่มือกันนะครับก็ดูด้านหลังก่อนเลยนะฮะจะเป็นภาพแอคชั่นนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องในส่วนของ Super Sia Goten Cruise นะครับนี่ก็จะมีฐานมาให้สำหรับตัวผีนะครับตัวผีก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะอย่างที่เราดูเมื่อกี้นะครับมันจะมีพาร์ทผมที่เป็นชิ้นสายมาให้นะแล้วก็ตัวผ้าคาดเอวจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีพาร์ทอาวุธชิ้นนี้ด้วยกาแล็กติก้าโดนัทนะฮะตัวนี้ก็จะไปยิงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะคอยรัดจอมันบูนะฮะมันจะรัดเป็นรูปเหมือนโดนัทนะฮะมีหลายเส้นตัวแผงก็มีเท่านี้นะฮะมีแผง A B 1 B 2นะฮะ C 1 C 2นะครับ D 1 D 2แล้วก็ E 1 E 2นะครับแล้วก็พาร์ท BA 14นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ผมกำลังมองว่ามีพาร์ทไหนที่ไม่ใช้หรือเปล่านะฮะเท่าที่ดูคร่าวๆไม่มีนะครับชิ้นส่วนการประกอบก็ง่ายๆนะครับประกอบหัวลำตัวนะครับแล้วก็แขนขาเดี๋ยวเรามาดูทีละแผงกันเลยดีกว่าครับแผง A นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นในส่วนของตัวผมนะฮะแล้วก็พาร์ทกาเลติก้าโดนัทนะครับนี่แล้วก็จะเป็นตัวแอคชั่นเบสนะครับที่ไว้เล่นกับตัวผีนั่นเองนะฮะแผง B1 นะฮะจะเป็นพาร์ทชิ้นสีเนื้อนะครับก็จะมีหน้ามาให้นะครับ2แบบแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของพาร์ทหน้าอกนะฮะนี่แล้วก็พาร์ทมือนะครับชี้นิ้วแล้วก็วิกตอรี่นะฮะชิ้นของแขนนะครับแล้วก็จะเบิ้ลนะครับแผงของ B2 นะฮะก็จะเบิ้ลในส่วนตรงแขนเช่นเดียวกันชิ้นมันเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับนิ้วโป้งเห็นไหมฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นร่างตัวเตี้ยเลยแหละนะฮะ C1 นะครับจะเป็นพาร์ทชิ้นสีขาวนะครับจะเป็นในส่วนของตัวกางเกงนะครับซะส่วนใหญ่นะครับนี่แล้วก็ชิ้นเท้านะฮะเท้าเล็กมากนะครับเทียบกับนิ้วโป้งเทียบกับนิ้วก้อยนะฮะอย่างนี้เป็นพาร์ทของตัวชิ้นเอวนะครับแผง C2 นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อเท้านะครับแล้วก็ตัวของผ้าคัดเอวนะครับแล้วก็ชิ้นเอวแผง D1 นะครับจะเป็นในส่วนของชิ้นเสื้อนะครับชิ้นเสื้อนะฮะเป็นพาร์ทชิ้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ชิ้นตัวรองเท้านะครับแล้วก็ข้อแขนนะฮะD2 นะครับพาร์ทชิ้นสีเหลืองนะครับจะอยู่ในส่วนของชิ้นคอแล้วก็ชิ้นตรงแขนนะครับแผง E1 นะครับพาร์ทชิ้นใสนะครับสีฟ้านะครับเป็นในส่วนของผมของผีนะฮะทั้ง3ตัวเลยนะครับก็คือมีแค่ชิ้นหน้านะครับชิ้นหลังเขาก็จะปล่อยโล่งไปนะฮะแผง E2 นะครับเป็นพาร์ทชิ้นสีมุกนะฮะก็เอาชิ้นผมนะฮะมาติดกับตัวผีนะฮะก็จบเลยนะฮะแผง BA14 นะฮะเป็นพาร์ทของตัวฐานนะครับสติ๊กเกอร์1ชิ้นนะครับไว้ติดตรงปากนะครับโอเคครบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่า
ตอนนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Super Saiya Goten Cruise นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยในส่วนการประกอบเนี่ยถือว่าง่ายมากๆนะแป๊บเดียวก็สามารถต่อเสร็จได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากใน Speed Build ก็แค่นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะฮะที่เขาให้มาเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีนี่ Galactica Donut นะครับซึ่งจะเป็นฐานวางนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวก้านตรงนี้นะครับติดกับตัวพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับสีเหลืองด้านบนนะฮะวางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวผีนะฮะ3ตัวนะครับนี่ซึ่งตัวแอคชั่นท่าทางนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับซึ่งพวกนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะก็จะมีตัวแอคชั่นโพสต์ต่างๆให้ดูนะครับแล้วก็จะมีหน้ามา2แบบนะครับก็คือหน้าอ้าปากนะครับแล้วก็หุบปากนะครับสำหรับตัวนี้ชิ้นพาร์ทมือนะฮะตามที่บอกไปนะครับมือที่ตัวนะครับก็จะเป็นแบบมือกำสนิทเลยนะครับแล้วก็จะเป็นมือแบนะครับอันนี้ไว้คู่กับแอคชั่นโพสนะครับกับตัว Galactica Donut ได้นะครับแล้วก็จะมีมือมาอีกนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบชี้นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นท่าชู2นิ้วเป็นแบบVictory นะครับนี่คือของทั้งหมดนะครับของทั้งกล่องของ Super Saiya Goten Cruise กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวจุดขยับต่างๆนะครับของตัว Goten Cruise เนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะฮะแน่นหนานะครับคือแบบแน่นมากๆนะครับสำหรับตัวถึงแม้ว่าจะเทียบกับขนาดฝ่ามือแล้วอาจจะตัวเล็กนิดเดียวหรือเทียบกับตัวผีนะครับก็จะประมาณครึ่งนึงนะครับนี่แล้วก็ตัวผีเนี่ยนะถ้าแบบเอียงไปมาเนี่ยมันก็จะตั้งไม่ได้ละมันต้องแบบให้แนวออกตรงๆนิดนึงนะครับไม่งั้นมันก็จะล้มนะฮะสำหรับตัวพาร์ทหน้านี่ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็คือถอดผมนะครับถอดหน้านะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับสำหรับชิ้นหน้านะครับไม่ง่ายนะฮะแต่ก็ขอคงหน้าแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับในการแยกชิ้นนะครับของตัวผมเนี่ยก็คือจะมีการแยกเลเยอร์ของผมนะฮะอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ชิ้นของตัวที่เป็นเสื้อเนี่ยตรงเนี้ยชิ้นเนี้ยมันจะติดกับไหล่ไปเลยนะครับตาม Speed Build นะครับก็ถ้าเราจะเพิ่มจุดขยับของแขนก็ต้องโยกให้มันมากขึ้นนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะติดนะฮะนี่ตามนี้สำหรับชิ้นหัวนะฮะก้มลงนะฮะเงยขึ้นนะฮะเงยมันจะติดนี่ด็อกแดกซ้ายขวานะฮะแล้วก็หมุนนะครับนี่ตัวข้อศอกนะครับ1จังหวะนะครับเลย90องศาไปหน่อยนึงนะฮะตัวแขนด้านบนนะฮะหมุนได้รอบนะครับสวยงามนะครับ
แล้วก็ตรงนี้เป็นมอนจอยนะฮะหมุนได้รอบแข็งแรงนะครับถือว่าแข็งแรงถึงแม้ว่าตัวมันจะเล็กไปนิดนึงก็เถอะแล้วก็ชิ้นตัวเอวนะครับท้องและหน้าอกนะครับจุดขยับแยกออกจากกันอย่างนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ตัวผ้าคาดเอวเป็นมอนจอยนะครับนี่ตัวขานี่เตะไปด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างอ่ะบอลจอยหลุดไม่เป็นไรนี่เข่านะครับ1จังหวะนะฮะพับได้90องศานะครับตัวเท้านะครับเป็นบอลจอยนะครับหมุนได้รอบแล้วก็ซ้ายขวาขึ้นลงนะฮะตามนี้คือเมื่อกี้ทำท่าเตะให้ดูนี่ก็แบบเท่นะนี่การออกโพสแอคชั่นต่างๆนะครับถือว่าเท่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สำหรับในการเปลี่ยนมือนะฮะก็คือการดึงแค่นั้นเองนะฮะง่ายๆนี่เลยทำท่าพลังขึ้นเต่าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้ก็ได้ตามนี้นะครับอ่ะทีนี้ด้านหลังนะครับเขาจะมีรูอยู่นะครับก็ต้องอาศัยจอยนะฮะชิ้นนี้นะครับในการติดเข้าไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็มันจะมีช่องว่างสำหรับตรงเสื้อพอดีนะครับนี่แล้วก็ติดกับแอคชั่นเบสซึ่งแอคชั่นเบสเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นแอคชั่นเบสของผมเองนะฮะโอเคก็คร่าวๆนะครับสำหรับตัว Goten Cruise นะฮะที่เป็น Figure Light Standard นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะเรามาดูแอคชั่นโพสต่างๆนะครับแล้วก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะครับมาดูแอคชั่นโพสกันเลยดีกว่าแล้วลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม